ทางในวงการมวยอาชีพของรัตนพลสวรพินไม่ได้โรยไว้ด้วยดอกกุหลาบหลังจากที่ป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิไฟเวทไว้ได้ถึง12ครั้งก่อนที่จะกลับมาชกอีกครั้งและยังทวงแชมป์กลับมาและป้องกันแชมป์ได้อีกถึง6ครั้งด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ไม่สามารถรักษาน้ำหนักตามพิกัดของตัวเองไว้ได้จึงเสียแชมป์ไปในที่สุดแม้จะพยายามหวนคืนเวทีแต่ก็ด้วยอายุที่มากขึ้นทำให้ต้องแขวนนวมกว่า17ปีที่ครบคลีอยู่บนพื้นสักของผ้าใบไอแรมโบ้ได้สร้างบ้านให้กับพ่อและแม่และครอบครัวของภรรยาแต่ไม่มีเงินเก็บไว้เป็นทุนรอในการเลี้ยงชีพปัญหาครอบครัวก็เริ่มตามมาและยังมีปัญหากับต้นสังกัดมีหนำซ้ำพ่อแม่อย่างไล่ออกจากบ้านทำให้ตนนั้นหาทางออกไม่ได้จึงคิดผูกคอตายก่อนที่จะมีกัลยาณมิตรชวนไปบวชเรียนธรรมะชีวิตก็ดีขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการได้อยู่ดูแลครอบครัวทุกวันนี้เราส่งเสียให้แม่ยังไงครับวันนี้ก็ต้องหาทางว่าแม่มีข้าวก็จะซื้อข้าวให้ท่านกินนะแต่ก็มีดอยู่ที่บ้านไม่คมนะผมไปขายดีพอดีผมนะเห็นเขาขายมีดมาก็ซื้อมีดอย่างดีฮะอารันยิกเนี่ยแล้วคอยรับไว้ท่านด้วยฮะบางครั้งเกิดงานพ่อเสียแล้วหอบมีดขึ้นบ้านไปหมดเลยฮะนะภรรยาผมนะรักมากเข้าไปฮะชอบมากเข้าไปบ้านผมว่าแม่นะครับบอกมันเป็นเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่มาทุกวันนี้ต้องมาตระเวนขายดีวีดีประวัติของตัวเองเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวตามร้านอาหารต่างๆในย่านกรุงเทพมหานครโดยดีวีดีดังกล่าวได้บันทึกผลงานของตัวเองในสมัยเป็นนักชกและดีวีดีละครชีวิตของตนเองว่าทำไมถึงอยากฆ่าตัวตายในขณะที่นางน้ำฝนจรัสธาดาภรรยาที่อยู่กินกันมา23ปีพร้อมบุตรชายต้องเข็นรถขายบะหมี่เกี๊ยวในบริเวณซอยรามบุตรีไปจนถึงซอยข้าวสารถนนจักรพรรดิทุกคืนตั้งแต่1ทุ่มไปจนถึงตี4เพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวเอกแรงบอกว่าตนนั้นมีปากเสียงกับเรมโบ้บ่อยครั้งเพราะสามีนั้นเอาแต่ใจตัวเองแต่ก็ไม่เคยท้อแท้อมรวิศเสมอวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน